ชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณจะมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ของคุณาาหกาว่าคุณกําลังต้องการที่จะเจรจาติดต่อสื่อสารการที่เราจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะต้องมีการพูดคุยวันนี้จะเป็นวันที่คุณนั้นเนจะต้องมีการติดต่อเจรจาพูดคุยโฟกัสรวมไปถึง การที่เรานั้นจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะแล้ววันนี้เราจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างไรเราจะวางกําลังใจของเราอย่างไรในการที่เราเข้าไปคุยนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีวันนี้จะต้องนิ่งสักนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเรามีความคิดเห็นอะไรแล้วเราก็อย่าเพิ่งแสดงมันออกมาค่ะเราฟังให้มากขึ้น แล้วก็นิ่งขึ้นจะทําให้วันนี้ทุกอย่างนั้นจะผ่านพ้นไปได้คุณอาจจะต้องฟังในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากฟังและอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเลยก็ตามแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราการที่เรานั้นเตรียมความพร้อมจากหัวใจวันนี้ฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงทุกๆอย่างนั้นจะค่อยๆลี่้ขายไปขอให้คุณทําใจแบบนี้ได้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรมาไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นมันจะเป็นทางที่ดีที่สุดวันนี้สําหรับคุณและสิ่งนี้จะทําให้คุณนั้นเนี่ยทําทุกอย่างแล้วคุณต้องเห็นใจและคุณเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกๆอย่างทุกๆคนอยากให้งานออกมาดีทุกๆอย่างทุกๆคนอยากให้สิ่งที่เรานั้นทําอยู่ประสบความสําเร็จแต่ต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองค่ะการที่เรานั้นพูดไปในวันนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเพราะอํานาจในการตัดสินใจนั้นไม่ได้อยู่ที่เราการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ เราต้องเรียนรู้ว่าเราพูดไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่พูดไปแล้วมันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าหากว่าส่วนรวมมันเดือดร้อนเราก็นิ่งซะจะดีที่สุดค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครกําลังกังวลที่จะต้องเจรจารติดต่อสื่อสารกับผู้รับผู้ใหญ่ฟังให้มากขึ้นนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมให้ได้นะคะและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนถ้าหากว่าคลิปนี้ดีรืมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจแล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ